ก็กลับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองเหรียญไทยกันนะครับวันนี้ก็มีเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับไม่ถือว่ายากมากแต่ก็ไม่ได้หาง่ายเลยนะครับเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญนามาเร็วเกลมเร็วนะครับวันนี้พยายามให้เร็วที่สุดนะครับชื่อว่าเหรียญสยามมินครับเหรียญสยามินนะครับข้างหน้าจะเป็นคําว่า 5, ธันวาสองห้าสองศูนย์ก็คือผลิตปี2 0นะครับข้างล่างเขียนว่าประชนมายุนะครับห้าสิบปรนานะครับ เหรียญนี้นะครับข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นคําว่าสยามมินนะครับรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญสยามมินแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเหรียญนี้มีที่มาครับที่มาของเหรียญนี้ก็คือว่าเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผลิตผิดพลาดผลิตพลาดมา4ี่0มื่นเหรียญนะครับกรองกระสาบกรมธนารักษ์เรียกกลับแล้วนะครับเขาบอกว่าตามข่าวที่คุยกันนะครับมีวงในคุยกันว่า กรมธนารักษ์เรียกกลับนะครับสามหมื่นเหรียญไปแล้วเหลืออยู่ในวงการเหลืออยู่ในโลกนี้แค่เหรียญแค่หมื่นเหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จะมีราคามากนะครับมีประมาณราคาประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับสวยๆอาจจะเกินพันห้าร้อยบาทไปด้วยซ้ํานะครับทีนี้คําว่าเหรียญสยาม,มินที่มาที่บอกว่ามันมันเป็นเหรียญตลกนะครับในข่าวออกเลยนะสมัยสองห้าสองศูนย์นะครับ ข่าวออกว่าเหรียญนี้คือเหรียญตลกนะครับทำไมถึงตลกมาดูกันนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับผลิตผิดพลาดมาจากเหรียญน,นี้ครับเขาต้องการผลิตเหรียญน,นี้นะครับเขาต้องการผลิตเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญวาระนะครับพระชนมายุ50พรรษาข,ของร9นะครับในวันที่5ธันวาคม2520ซึ่งจริงๆแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกับเหรียญน,นี้เลยแต่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นคําว่าประเทศไทยครับ เป็นคาว่าประเทศไทยนี่คือวัตถุประสงค์จริงๆเป้าหมายจริงๆของการผลิตนะครับวาละนี้ต้องเป็นคําว่าประเทศไทยแต่นะครับคาดว่ามีการผิดพลาดจากการปั๊มเหรียญนะครับโดยการที่เขาเอาแม่ตรานะครับด้านด้านด้านหลังนะครับหรือที่ที่เราเรียกกันชาวบ้านว่าด้านก้อยเนี่ยนะครับเอาแม่ตราด้านนี้มาแต่ด้านหัวนะครับไม่ได้เอาคําว่าประเทศไทยมาคือวางแม่ตราผิดไปเอาแม่ตราของเหรียญครุฑเฉียงมาครับเนี่ย เป็นแม่ตราสยามมินนะครับของเหรียญครุฑเฉียงมาครับก็มาประกบกันอย่างนี้ครับเวลาวางแม่ตราตอนปั๊มนะครับก็คือประกบกันอย่างนี้ครับเนี่ยพอปัม๊มปุ๊บๆๆออกมาข้างหน้าก็เหรียญเหรียญด้านหูด้านก้อยก็เป็นแบบนี้พอหมุนมาด้านหัวก็เลยเป็นสยามมินแทนที่จะเป็นคําว่าประเทศไทยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวางผิดแบบนี้นะครับ กว่าที่จะรู้ก็ไปถึงมือประชาชนแล้วครับนะครับประชาชนก็เห็นเหรียญแปลกๆแบบนี้ออกมาแล้วนะครับกลายเป็นเหรียญเนี้ยสยามมินไปนะครับพอออกไป4 000, ี่หมื่นนะครับก็เรียกกลับนะครับประชาชนบางส่วนก็ไม่ไม่คืนละนะครับเพราะว่าเก็บไว้ดีกว่ามันเป็นเหรียญตลกไปแล้วสมัยนั้นออกข่าวหนังสือพิมพ์เลยนะครับผมจําชื่อสํานักพิมพไม่ได้นะครับท้องถิ่นไทยหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ออกเลยว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญตลกนะครับทาเป็นเหรียญตลกออกมานะครับก็ เลยกลายเป็นเหรียญมีราคาไปเลยเพราะว่ามันคือเหรียญผลิตผิดพลาดนะครับนะครับเอาด้านก้อยของด้านนี้มาแล้วเอาด้านหัวของครุฑเฉียงมาปีเดียวกันนะครับครุฑเฉียงปี2 5 2 0เหมือนกันเหรียญนี้ก็2 5 2 0มันก็เลยมีแมตราที่อยู่ในปีเดียวกันก็เลยพลาดไงครับอืมเป็นเหรียญตลกนะครับทีนี้ต้องบอกราคาด้วหนึ่งใช่ไหมครับราคาเหรียญปกติเหรียญประเทศไทยนี้นะครับผลิตออกมานะครับจํานวนนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับ ผลิตมาจํานวนนี่ครับประเทศไทยนะครับแล้วด้านหน้าเป็นแบบนี้ผลิตมา5ล้านครับ5ล้านน้ําหนัก12กรัมเรียบร้อย5ล้านราคา80-100บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมซื้อมาในช้อปปีนะครับผมซื้อช้อปปีมาเนี่ยราคา24บาทนะครับเรียนนี้ ซื้อมาวิ่งวิ่งสวยวิ่งวิ่งเลย24บาทในขณะที่เหรียญตลกก็คือเหรียญสยามมินนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างหลังเป็นสยามมินก็คือเป็นเหรียญผิดพลาดด,าด้านหัวเป็นคุดเฉียงเนี่ยนะครับน้ําหนักทุกอย่างเหมือนกันนะครับผลิตแค่สี่0 0ถูกเรียกกลับไปตามข่าววงในคือ3 0,000ตอนนี้เหลือ1 0 0 0 0หืนเหรียญในโลกนี้นะครับราคา 3,5- 0พน้ถึง4,000นะครับนี่ราคาประเมินนะครับแต่ราคาจริงที่ซื้อขายกันตอนนี้ก็ประมาณ1 5 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าราคาต่างกัน นะครับเป็นเป็นร้อยเท่าเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเหรียญนี้นะครับหาไม่ถึงกับยากมากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับโอเคนี้ข้อมูลให้ท่านผู้ชมดูนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องการบอกท่านผู้ชมอีกอย่างนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับมันวางแม่ตราผิดใช่ไหมครับก็คือเอาประเทศไทยกับครูเฉียงมาเพราะฉะนั้นก็จะมีมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพเอาเหรียญเนี้ยเหรียญประเทศไทยเนี่ยนะครับมาเจียนด้านประเทศไทยออก แล้วก็เอาเหรียญกุดเฉียงมาเจยียนด้านกุดเฉียงออกนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็จะเหลือด้านหน้าด้านนี้เหรียญเหลือเหรียญด้านก้อยด้านนี้แล้วก็เหรียญด้านหัวของกุดเฉียงนักมิจฉาชีพก็ทางไงครับเอามาประกบติดกาวกันเลยครับเนี่ยประกบติดกาวกันเลยครับก็เลยกลายเป็นเหรียญสยามมินเลยเนี่ยนะครับพอประกบติดกาวแล้วก็ทําเฟืองใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็นเหรียญสยามมินเหมือนกันเบ้เลยเนี่ยถ้าหมุนกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นสยามมินเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่ท่านผู้ชมซื้อเหรียญนะครับสยามมินนะครับต้องบอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีนะครับนะระวังให้ดีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมต้องดูเฟืองนะครับเนี่ยท่านผู้ชมต้องดูเฟืองเฟืองนี้ต้องเป็นเฟืองที่ปกติไม่ใช่เฟืองที่ผ่านการทามาใหม่นะครับเวลาที่พวกมิจฉาชีพเนี่ยทำเฟืองใหม่เฟืองมันจะแบบแปลกๆนะครับมันจะไม่มันจะไม่เท่ากันไม่เป็นระเบียบแบบนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่จะดูได้นะครับ ท่านผู้ชมทำงี้เลยครับชั่งน้ําหนักเลยครับท่านผู้ชมจําได้ไหมครับเมื่อกี้ในหนังสือเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับในหนังสือเนี่ยเหรียญสยามินนะครับเขาบอกเลยว่าเหรียญสยามมินนะครับนี่สยามมินนะครับน้ําหนักเท่าไหร่ครับสิบสองกรัมนะครับถ้าสมมุติว่ามิจฉาชีพไปเจียนมานะครับเจียนมาเอาสองเหรียญมาเจียนนะครับเนี่ยมาเจียนน้ําหนักเนี่ย โอกาสจะพลาดไปจาก12กรัมสูงมากครับจะไม่ได้12กรัมเฟืองไม่สวยแล้วก็น้ําหนักไม่ได้12กรัมแต่เหรียญน,นี้คือเหรียญสยามมินแท้ครับนะครับเหรียญสยามมินแท้นะผลิตมาโดยโลกศาศัพท์ประเทศไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นน้ําหนักมันก็เลยได้นะครับ12กรัมเป๊ะนะครับตามตําราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีนะครับพันห้านะครับ ลองค้นในกระเป๋าดูนะครับว่าเจอด้านแบบนี้ด้านก้อยแบบเนี้นะครับแล้วมาดูด้านหัวเจอคําว่าสยามินดีใจเย่เลยนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับเก็บไว้เลยนะครับเอาไว้ขายเลยพันห้าร้อยหรือจะเก็บไว้ดูเองก็ได้นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานดูก็ได้ถ้าท่านผู้ชมมีเงินเย็นเก็บไว้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องขายอย่างนี้นะครับก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับใส่ตลับแบบนี้ไว้เลยนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ใส่ตลับไว้เลยนะครับเนี่ยเอยตลับนี้อ้าใส่ผิด แับนี้นะครับอ่าพันห้านะครับพันห้าร้อยบาทนะครับก็มาแนะนําท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แหละครับเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบนะครับว่าเหรียญสยามมินเนี่ยนะครับเป็นเหรียญตลกแท้นะครับที่ผลิตผิดพลาดมานะครับก็ใครมีก็เก็บไว้นะครับผมมีเมื่อก่อนก็อยากได้นะครับก็ซื้อมานะครับเห็นว่ามันเป็นเหรียญตลกผมก็ซื้อเอาซื้อเอาตอนนี้มีอยู่15หเหรียญได้นะครับรวมตลับเกรดด้วยน่าจะสักสิบสิบหกเหรียญนะครับก็เก็บไว้นะครับ ไม่ถ้าไม่จําเป็นต้องใช้ก็ยังไม่เอาออกมาขายนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้เงินก็อาจจะออกมาขายกินได้อนาคตก็เก่งกําไรพอได้อยู่นะครับกําไรไม่เยอะนักหรอกนะครับกําไรไม่กี่ร้อยอนาคตอาจจะ10ปีข้างหน้าอาจจะเป็น2000อย่างเงี้ยนะครับจากพันหกลายเป็น2000ประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านผู้ชมต้องการเก่งกําไรก็เก็บไว้ได้นะครับเรี่ญนนี้นะครับก็มาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะครับเผื่อชอบนะครับก็ถ้าถูกใจนะครับ คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำท่าผู้ชมเหรียญแปลกๆเรื่อยๆนะครับก็ขอความกรุณานะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับให้เพื่อนๆของท่านผู้ชมหรือว่าให้นะครับสังคมได้รับรู้ว่ามีเหรียญนี้อยู่นะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับชมครับ